8:44 น.ครอบครัวบันเทิงจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้าวเบนซ์มาถึงก็ไปดูบันเทิงกันเลยค่ะข่าวแรกเลยนะคะก็มาเจอพี่ปานธนพรกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเขาก็ยิ้มรับโปรโมชั่นท่วมก่อนลดทีหลังเพราะว่าบ้านตัวก็ท่วมเหมือนกันท่วมยิ้มยิ้มรับเพราะว่าท่วมก่อนบ้านอยู่ไหนรถที่หลังอยู่แถวๆหลักสี่ค่ะโอ้โหนี่เข้าชิงพื้นที่แห้งช้าใช่ค่ะเขาก็เลยแฮปปี้มากเลยนะคะแฮปปี้แฮปปี้เนี่ยเขาแฮปปี้เพราะเขาได้โปรโมชั่นไงอ๋อท่วมก่อนรถที่หลังท่วมก่อนรถที่หลังนะคะตอนนี้ก็เลยไปทำหน้าที่ค่ะเป็นทูตสันทวไมตรีนะคะ YWCA นะคะองค์กรพัฒนาศักยภาพแล้วก็ช่วยเหลือสตรีโลกนะคะซึ่งชักชวนน้องๆศิลปินทั้งค่ายเนี่ยนะคะมีคุณแคทรัตติการรัตการค่ะแล้วก็คุณเนยเซนิอริต้านะคะไปช่วยกันแพ็คถุงยางชีพด้วยนะคะสำหรับเพื่อนหญิงที่ประสบภัยนะคะจำนวนกว่า300ชุดด้วยกันนะคะพี่ปานก็บอกว่าหัวอกเดียวกันเข้าใจเพราะว่าตัวเองก็บ้านน้ำท่วมเหมือนกันนะคะก็ท่วมมาเดือนกว่าแล้วด้วยนะคะลดแล้วก็จริงละน้ำแต่ว่าก็ยังอยู่ระดับหัวเข่าอยู่ดีแล้วน้ำที่สำคัญเนี่ยดำอ่ะน้ำเน่าแล้วก็เหม็นมากด้วยนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงพี่ปานกันดูหน่อยละกันค่ะนี่อย่าให้ร้องเพลงไม่รอดตั้งแต่แรกเลยค่ะหลักสี่บ้านพี่อะค่ะท่วมก่อนลดทีหลังเป็นโปรโมชั่นในบ้านเนี่ยประมาณเข่าอะค่ะดำและสกปรกมากคือดำสนิทต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นน้ำคำจริงๆนะแล้วมันก็จะขังอยู่ตรงนั้นน่ะก็ยอมรับแต่แรกอยู่แล้วแต่ก็ลดช้าเป็นสักนิดนึงแค่นั้นแหละ อย่าไปท้อค่ะอย่าไปสนใจคือมันเป็นเรื่องของเรื่องธรรมชาติเราไม่โดนวันนี้วันหน้าลูกหลานเราอาจจะโดนก็ได้คือถ้าเราคิดให้สบายใจก็เรารับไว้ซะเองดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเราก็โตพอที่จะรู้ว่าเราจะจัดการมันยังไงก็ฟื้นฟูหัวใจตัวเองให้ดีก่อนแข็งแรงเมื่อไหร่หัวใจแข็งแรงเมื่อไหร่ที่เหลือมันเป็นเรื่องเล็กค่ะค่ะก็เป็นกำลังใจให้คนอื่นด้วยแล้วก็บอกให้แข็งแรงเข้าไว้นะคะเพราะว่าทุกคนก็โดนกันหมดเนาะนะคะหลักสี่เข้าชิงเขตแห่งช้าในกรุงเทพมหานครนะฮะไปต่ออันนี้ก็ผู้ประสบภัยใช่ค่ะเคยได้ยินเพลงนี้ไหมคะเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายเนี่ยนะคะแม่ของสีแม่ของสีนะร้องเพลงเหมือนเดิมเลยเพี้ยนสุดๆเข้าใจคำว่าขี่ไหมเข้าใจมันเป็นเอกลักษณ์ของหนูค่ะพี่ตั้งใจแล้วก็เถอะเปล่าครับคือเข้าใจแต่สะกดไม่เป็นไม่สามารถเนี่ยทำดีสุดได้แค่นี้แหละเนี่ยไปหยอกเขาอย่างเงี้ยทำดีสุดได้แค่นี้แม่ผ่องศรีวรนุชนะคะศิลปินแห่งชาติของเรานะคะบ้านพักอยู่ที่สาย5พุทธมณฑลสาย5โอ้โหจบเลยนี่ท่วมแล้วท่วมอีกแล้วแม่72อ่ะก็ต้องบอกว่าอยู่กันมานานนะคะแล้วตอนนี้นี่นะคะน้ำลดแล้วก็จริงนะคะแต่ว่าระดับน้ำยังสูงถึง2ฟุตด้วยกันนะคะในบ้านเองก็ท่วมเข้าไปนิดหน่อยลงมาแล้วล่ะค่ะเหลืออยู่นิดหน่อยนะคะแต่ว่าแกก็ไม่ยอมย้ายออกจากบ้านเนาะเพราะว่าเป็นห่วงของด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะคุณกุสุมนคุณสุกุมนนะคะคุณปลื้มพร้อมด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะคุณปริศนาพงษ์ทัศน์ศิริกุลนะคะก็ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจถึงที่บ้านเลยนะคะแล้วก็นำอาหารเครื่องดื่มน้ำดื่มนะคะแล้วก็ถุงยางชีพนะคะไปมอบให้กับที่บ้านต้องบอกว่าภายในบ้านตอนนี้ก็แกก็ยกของขึ้นข้างบนนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเป็นหอศิลป์ศูนย์ศิลปินแห่งชาติซึ่งมีคนสร้างให้นะคะเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นที่เก็บประวัติผลงานของแกนะคะก็ยกของขึ้นไปข้างบนเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเยียวยาให้เบื้องต้นไปแล้ว 50,000 บาทนะคะสำหรับทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีศิลปินแห่งชาติดูสิมีศิลปินแห่งชาติจำนวนกว่าอีก39ท่านที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ค่ะคือใครบ้านไม่ท่วมเนี่ยจะไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดท่วมเยอะท่วมน้อยเนี่ยท่วมแล้วเดือดร้อนนิดหน่อยก็มีเสียงไหมมีค่ะมีเสียงแม่ด้วยลองฟังดูค่ะเคยโดนเมื่อปี26มาแล้วไงตอนนั้นน่ะหมดตัวเลยเก็บไว้ตั้งแต่อายุ14ปีค่ะตอนนี้72ปีแล้วก็กลัวของที่ของเก่าที่เราเก็บไว้กลัวมันจะชำรุดสูญหายก็เลยไม่ยอมออกจากบ้านเพราะว่าถ้าเราออกจากบ้านไปถ้าหากว่าน้ำมันขึ้นเกินมันก็จะล้มแม่ก็ห่วงประชาชนที่ถูกทุกข์ภัยเหมือนกันก็เป็นห่วงเขาอย่าท้อนะคะคุณพ่อคุณแม่และแฟนเพลงของผ่องศรีไม่ต้องท้อค่ะผ่องศรีก็ไม่ท้อเหมือนกันนะคะแม่แกอยู่กับใครอยู่คนเดียวอ่ะแม่แกก็จะมีคนอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าคนอยู่ด้วยก็จะค่อนข้างอยู่เยอะเหมือนกันก็คือว่ามีแต่คนแก่ๆอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลกันเองนะคะก็ยังไงก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะเพราะว่าทุกๆคนก็นุ้นแม่แบบสงสารแกเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามีภาพคลายเครียดนิดหน่อยนะคะระหว่างที่ไปหาแม่ของสีเนี่ยเรามีภาพเก็บตกมาด้วยค่ะเคยเห็นรถบัสแบบยกสูงมะเอารถนี้รถบัสแบบยกสูงนี่โอเคนะสูงมากอ่ะ
แล้วพี่ตำรวจยกเขาไม่ดีพี่ตำรวจนะกางเกงพี่ยกขึ้นไปด้วยอะครับพี่ตำรวจยกกางเกงไม่ตำรวจทางหลวงนี่ไม่จะลองชุดแดงนะเป็นทหารทหารวันนี้นะวันนี้ยกกางเกงหายไหมทั้งหมดทั้งหมดเต็มที่นะตำรวจยกทั้งรถยกทั้งกางเกงยกทั้งรถยกทั้งกางเกงถ่ายเคลียร์นิดนึงน่ารักดีนะรถไม่เจ๋งนะเจ๋งไหมเจ๋งอย่างเงี้ยดัดแปลงแล้วเป็นคนเดียวกางเกงด้วยโอ้โหเจ็บปวดพี่ตำรวจน่ารักมากพี่หมดนี่ได้เลยนะข้างบนรถนะไม่ใช่กางเกงกิ๊กเลยพี่กางเกงด้วยทั้งสองเลยนะคะน่ารักมากไม่เร็วนะแทนที่ตำรวจจะไปใส่เสื้อตำรวจที่เขียนร้องสื่อแน่แน่ใส่ชุดปกติแต่ใส่เกงนี้ดีกว่าใช่สมเป็นด้วยนะน่ารักมากเลยก็เป็นภาพเก็บตกมาฝากเราไปกันต่อเลยครับค่ะสำหรับผู้พันเบิร์ดนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพระนเรศวร5ชะงักซะแล้วนะคะเพราะว่าถ่ายทำไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะช้างพร้อมฉากพร้อมไม่มีทหารไปถ่ายค่ะทหารช่วยน้ำท่วมไงใช่ทหารมาช่วยน้ำท่วมกันหมดเลยนะคะตอนนี้ก็ต้องชะลอกันไปก่อนนะคะสำหรับผู้พันเบิร์ดเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องน้ำท่วมไม่สำคัญเท่าไหร่นะแต่เรื่องทายาทเนี่ยสำคัญมากอยากมีลูกอยากมีลูกคุณเบิร์ดอยากมีน้องเขาบอกว่าแต่งงานแล้วอยากมีลูกจนป่านนี้ยังไม่ได้มีลูกเลยนี่อย่างนี้ต้องเรื่องนี้ต้องทำเองอันนั้นน่ะสิคะแต่เขาบอกว่าเขาโทษภรรยาตัวเองด้วยนะพี่ป้าเหรอเดี๋ยวลองฟังเสียงเขาดูนิดนึงแล้วกันค่ะจริงๆถามผมคนเดียวเนี่ยกลายเป็นเหมือนความรับผิดชอบส่วนตัวละที่ยิ่งใหญ่มากจริงต้องไปถามแฟนผมด้วยนะครับเพราะต้องรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องของการมีลูกเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดปีนี้ปลายปีไม่มียังไม่มีข่าวดีเนี่ยก็1ก็คือพึ่งหมอ2ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้มีทีน่าจะสักปีหน้าครับต้นปีหน้าเนี่ยต้องไปบนบานสันกล่าวแล้วครับโอ้ยอันนี้สองจากการช่วยน้ำท่วมก็จะส่งผลให้คุณมีบุตรธิดากันเต็มบ้านทีเดียวไม่แต่คุณไม่ต้องไปแนะนำเขาทำเองเนี่ย คือเขาพวกเขาทำเองนี่มันถึงไม่เกิดไงอ้าวเอ๊ะคุณต้องทำด้วยกันสองคนอีตาเน่สภาพนอกทางมาหอยนี่จริงๆไปเล่นต่อกลายเป็นนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะนายประวิตรของเรานะคะนายประวิตรมารินนท์นะคะก็จะเป็นตัวแทนช่อง3นะคะนำทีมนักแสดงนะคะก็จะมีน้องพลอยเชอร์มานะคะคุณผลตันทเสถียรนะคะไปด้วยขอไปด้วยคนนะคะไปด้วยไปร่วมโครงการ Unilever Take You Home นะคะรับขวัญคนไทยกลับบ้านที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะคะก็จะไปร่วมกันบรรจุถุงกลับบ้านไม่มีถุงยังชีพแล้วนะเป็นถุงกลับบ้านนะคะเพื่อเตรียมไปให้ผู้ประสบภัยกว่า1ล้านคนด้วยกันนะคะก็ไปช่วยทำความสะอาดบ้านกันนะคะต้องบอกว่างานนี้เนี่ยก็ประกาศหาจิตอาสาด้วยนะคะประมาณ 5,000 คนนะคะใครอยากจะมีจิตใจดีเนาะทำเพื่อสังคมก็ไปกันได้นะคะแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่www.facebook.com/unilever-thai นะคะก็ไปที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงใช่ไหมคะไทยญี่ปุ่นดินแดงค่ะทั้งวันเลยนะคะพรุ่งนี้ดูเขียนมาเหมือนเพื่อนเลยประวิทย์เตรียมขนทับดาราบรรจุถุงกลับบ้านผมนึกว่าดาราคนไหนชื่อประวิทย์คุณประวิทย์ฮะเต้ยขวัญมาดูบันเทิงของวงการโฆษณาปิดท้ายกันสักหน่อยอันนี้เขาบอกคุณผู้ชมก่อนเนี่ยนะคะเป็นโฆษณาอยู่ทางด้านแอฟริกาใต้แล้วก็ค่อนข้างคุณเอกราชคุณดูให้ดีถกเถียงกันพอสมควรว่ามันเหมาะสมหรือไม่นี่เขานำเอาคนที่มีหน้าตาบุคลิกคล้ายๆกับผู้นำเหตุการณ์ทั้งหลายในโลกเนี่ยทั้งหลายเอามารวมกันเป็นโฆษณาไก่ทอดค่ะเขาบอกว่านี่คอนเซ็ปต์เขาก็บอกว่าเป็นโรเบิร์ตมูกาเบ้เนี่ยกำลังจะจัดปาร์ตี้แล้วเขาก็นึกถึงเพื่อนต้องเป็นผู้นำเผด็จการซึ่งเสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าในนี้ก็จะมีคนที่หน้าตาคล้ายแบบมูมากัดดาฟี่ซัดดัมฮุสเซนอีดีอามินอะไรเงี้ยมาอยู่รวมกันในโฆษณานี้ทอดนะขายอะไรขายไก่ค่ะไก่ทอดเม็กซิกันแบบนั้นแนวนั้นเขาก็บอกว่าโฆษณาเนี้ยหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่เหมาะสมคือบางคนเขาก็เสียชีวิตไปแล้วน่ะก็อย่าไปยุ่งกับเขาแต่เขาก็บอกยอมรับว่าดูแล้วก็ขำดีจริงจริงน่ารักดีนะนี่นะแล้วประเทศเหล่านี้ก็จะออกเป็นผู้นำเผด็จการเลยนะถูกโค่นล้มไปแล้วใช่ไหมแล้วมีอยู่แล้วท่านผู้ชมทางนิสสันมอเตอร์เขาแจ้งมานะฮะเขาไปตรวจสอบกรณีของอาจารย์ที่ไปซื้อรถแล้วก็ร้องเรียนแจ้งความว่าถูกหลอกให้ซื้อรถเก่าย้อมแมวเป็นรถใหม่เขาไปตรวจสอบแล้วนะฮะว่าเกิดความผิดพลาดกับเรื่องการสื่อสารระหว่างพนักงานขายกับลูกค้า
โดยสรุปก็คือว่าเป็นรถทดสอบของศูนย์และเอาไปขายแต่ทางพนักงานขายยืนยันว่าแจ้งชัดเจนว่าเป็นรถทดสอบแล้วมีส่วนลดเป็นพวกประกงประกันมูลค่าเป็นแสนถ้าซื้อรถใหม่ปกติจะมูลค่าสัก 2-3 หมื่นแต่อาจจะไม่ชัดเจนและไม่ได้เป็นรายละอักษรเกิดเรื่องขึ้นเขาก็เลยรับผิดชอบนะฮะลูกค้าต้องการเปลี่ยนรถอีกรุ่นนึงก็เลยเปลี่ยนให้เลยนะฮะก็ขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะเอาละเราลากไปด้วยภาพเอาลืมเลยพายุถล่มโปแลนด์ภาพเอาดูภาพมาเลยค่ะลมแรงมากเลยนะคะเขาบอกว่ามีพายุถล่มภาคเหนือของโปแลนด์ค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บไป5คนหลังคาบ้านเรือนปลิวหายไปตามลมนะคะแล้วก็ทำให้บ้านเรือนหลายแสนหลังไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะนี่แหละค่ะเขาบอกว่าโหยตอนที่ลมพัดมานี่เห็นหลังคาปลิวออกไปเลยนี่แหละค่ะนี่ครับน่าใช่ภาคใต้ต้นเดือนนี้นะฮะจะมีระดับมรสุมลมแรงใช่ค่ะใช่ก็ต้องระมัดระวังกันอีกรอบนึงด้วยนะคะนะยังไม่จบนะฮะยังสวัสดีครับสวัสดีค่ะ